พามาชมบรรยากาศหน้าสนามแข่งเรือนะคะพี่น้องนี่นะคะหน้าสนามแข่งเรือก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะความสนุกของแต่ละคุ้มหรือว่าความสนุกของแต่ละเต้นต้องว่าเต้นนะคะเนี่ยสุดยอดไปหมดอู้พี่น้องกรมเจ้าท่าก็อยู่โน่นนะคะมองตัดสินนะคะมองตัดสินที่หนึ่งที่สองที่สามก็อยู่ตรงนั้นนะคะเนี่ยก็ติยาวมาถึงนี้นะคะพี่น้องเนี่ยก็คือหน้ากับช่างปลาที่ยาเลียดเคยถ่ายให้ชมนะคะนี่คือหน้ากับช่างปลานะคะกระช่างปลาก็ขยับเข้ามาก็คือนี่นะคะกระช่างปลานะพี่น้องนี่ค่ะช่างปลานะเนี่ยก็ขยับเข้ามาให้มีการแข่งเรือของจังหวัดอุบลนะคะพี่น้องนี่นะคะเนี่ยก็ล่อเสี่ยนะแต่ละซุ่มแต่ละเต้นนะคะก็ล่อเสี่ยของไผ่ของมันนะพี่น้องเนาะกับเบิ่งความมวลความสนุกสนานของการแข่งเรือประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะสนุกสนานมากบอกเลยว่าสนุกมากถ้ามันได้มาอยู่ในบรรยากาศจริงจะรู้ว่าสนุกนะคะพี่น้องมวลสนุกนะคะเอาสนุกเป็นหลักนะคะพี่น้องเพราะต้องเป็นที่เรียนอย่างนะคะที่หนึ่งที่สองที่สามก็คือกำลังใจของคนพ่ายนะพี่น้องเนาะความตั้งใจความอดทนนะคะแล้วก็ความขยันหมั่นเพียรเขาก็จะได้ที่หนึ่งที่สองที่สามไปนะคะแล้วก็มาเป็นกำลังใจทบมือเขานะพี่น้องเนาะนี่นะคะมีความสนุกนะคะเนี่ยไม่น่ามุ่งของเฮากว่าเงี้ยพิสารมากเลยนะค่ะพี่น้องมาดูผู้ชมตอนนี้เขาจะเป็นชิงที่หนึ่งที่สองของ55ฝีพายนะคะรอชมกันต่อไปนะคะใครจะได้ที่หนึ่งเอ้ย